ถ้ามีสติสมาธิปัญญาเฝ้าสังเกตภายในตัวเราหรือภายในจิตใจหรือถีติภูตังอยู่เงียบๆก็จะเห็นหรือรู้ด้วยใจว่าก่อนจะเกิดพฤติแห่งจิตหรืออาการของจิตเช่นความรู้สึกนึกคิดตรึกตรองปรุงแต่งแสดงอาการหรืออารมณ์ต่างๆขึ้นมาในปัจจุบันขณะนั้นจะไม่มีจิตแสดงพฤติแห่งจิตหรืออาการของจิตอย่างนั้นขึ้นมาก่อนเมื่อแสดงพฤติแห่งจิตหรืออาการแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอาการนั้นตามเดิมเมื่อเพียรสังเกตอยู่เงียบๆจริงๆอย่างต่อเนื่องในตอนแรกๆจะหลงเอาตัวเราไปเป็นผู้สังเกตเห็นพฤติแห่งจิตหรืออาการของจิตโดยไม่เฉลียวใจหรือไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเสียก่อนต่อเมื่อเฉลียวใจหรือมีสติปัญญาขึ้นมาจะสังเกตเห็นว่าผู้ดูหรือผู้รู้เป็นผู้แสดงพฤติแห่งจิตหรือแสดงอาการต่างๆเสียเองเช่นผู้ดูหรือผู้รู้จะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์แสดงอาการเพ่งจ้องมองเข้าข้างในมีความพยายามหรือความอยากในลักษณะต่างๆเมื่อพบเห็นจนถึงผู้รู้ผู้เห็นที่แสดงพฤติแห่งจิตหรือแสดงอาการต่างๆแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ผู้เห็นรวมทั้งจิตที่แสดงพฤติแห่งจิตหรือแสดงอาการหรือแสดงปรากฏการขึ้นมาในทุกปัจจุบันขณะโดยไม่มีผู้เสวยหรือผู้ยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะมีสติปัญญารู้แก่ใจว่าผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นรวมทั้งจิตที่แสดงพฤติแห่งจิตหรือแสดงอาการหรือปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ได้ทั้งหมดในทุกปัจจุบันขณะเป็นสังขารหรือสิ่งปรุงแต่งไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเพียงมายาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราตัวเราหรือของเราเมื่อทุกปัจจุบันขณะไม่มีผู้เสวยหรือผู้ยึดมั่นถือมั่นก็จะปรากฏแต่อาการของจิตหรือพฤติแห่งจิตที่ปรากฏขึ้นมาเก้อๆหรือเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของเราและเราไม่ได้เป็นผู้มีอาการนั้นจึงเหมือนปรากฏการณ์ของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองเกิดขึ้นมาของเขาเองแล้วก็ดับไปเองโดยจะไม่ปรากฏตัวตนหรือไม่ปรากฏตัวจิตที่ไปเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเลยเ
คงมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติเมื่อมีแต่สังขารเกิดเองดับเองโดยไม่มีผู้เสวยหรือผู้หลงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะไม่มีอวิชชาตัณหาอุปทานภพชาติและทุกข์หรือไม่มีอวิชชาปนอยู่ในจิตหรือในจิตเดิมแท้หรือในถีติภูตังหรือในธาตุรู้แล้วตัวจิตก็ดับไปซึ่งเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาหรือปัจจยาการคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับและเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะและความทุกข์ทั้งมวลจึงดับพร้อมด้วยเหตุนี้ครั้นธาตุแตกขันดับธาตุต่างๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติก็กลับคืนสู่ธาตุตามธรรมชาติไม่เหลือตัวตนไม่เหลือตัวจิตซึ่งธาตุรู้ที่ไม่มีอวิชชาปนอยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนความว่างของธาตุอากาศหรือความว่างในธรรมชาติต่างกันเพียงแต่ธาตุรู้มีความรู้ที่สิ้นอวิชชาหรือสิ้นหลงยึดถือแล้วจึงมีชื่อสมมุติเรียกว่าพุทธะกลืนหายไปกับความว่างของธรรมชาติ